สวัสดีครับชีตนี้จะสังเกตว่ามีข้อมูลนะครับค่อนข้างยาวนะครับถ้าเราใช้วิธีการเลื่อนเมาส์นะครับหรือใช้แถบเลื่อนนะครับจะค่อนข้างจะเสียเวลานะครับวิธีการเลื่อนตำแหน่งที่รวดเร็วนะครับเราสามารถใช้ปุ่มคอนโทรลนะครับตามด้วยปุ่มลูกศรนะครับเช่นต้องการจะไปสุดลูกศรทั่วทีนะครับต้องการไปสุดข้อมูลด้านล่างนะครับก็คอนโทรลลูกศรลงจะสังเกตว่าวิ่งมาที่สุดด้านล่างเลยนะครับก็คือแถวที่370นะครับไปสุดด้านขวาก็คอนโทรลลูกศรขวานะครับต้องการขึ้นนะครับกลับไปแถวแรกก็คอนโทรลลูกศรขึ้นนะครับมาด้านซ้ายสุดก็คอนโทรลลูกศรซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นคอนโทรลลูกศรตามทิศทางนะครับก็คือไปสุดช่วงข้อมูลนั้นนะครับ